ผู้ตัดพวงดอกไม้ของมารพระพุทธภาษิตเพนูปมังกายะมิมังวิดิตวามรีจิธรรมังอภิสัมบุธาโนเชตวานะมารสะปะปุภกานิอดัสนังมจุราชัสสะคัจเชภิกษุรู้แจ้งกายนี้ว่าเปรียบด้วยฟองน้ำเปรียบด้วยพยับแดดตัดพวงดอกไม้ของมารแล้วพึงถึงสถานที่ที่มัจจุราชมองไม่เห็นอธิบายความที่ว่ากายนี้เปรียบด้วยฟองน้ำนั้นเพราะตั้งอยู่ไม่ได้นานเหมือนฟองน้ำตั้งขึ้นแล้วแตกไปโดยเร็วที่ว่าเปรียบด้วยพยับแดดนั้นเพราะเป็นเหมือนมีรูปร่างเหมือนจะจับฉวยได้สำหรับผู้มองจากที่ไกลแต่พอเข้าใกล้ก็ว่างเปล่าคำว่าพวงดอกไม้ของมารนั้นหมายถึงวัฏฏะในภูมิ3คือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิในที่บางแห่งท่านแสดงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะว่าเป็นพวงดอกไม้ของมารเพราะคอยล่อให้คนหลงและติดอยู่เป็นของละได้ยากอย่างหนึ่งในโลกข้อว่าสถานที่อันมัจจุราชมองไม่เห็นนั้นคือพระนิพพานบุคคลผู้มองโลกโดยความเป็นสิ่งว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกแล้วมัจจุราชย่อมมองไม่เห็นคือไม่ต้องตายอีกสมดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสตอบโมคราชมานพว่าสุญญโตโลกังอเวกขสุโมคราชสดาสโตอัตานุดิทังโอหันโอหัจจะเอวังมจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวกขันตังมจุราชานัพสติความว่าดูก่อนโมคราชเธอจงถอนอัตานุทิฏฐิเสียเป็นผู้มีสติทุกเมื่อมองโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าก็จะสามารถข้ามพ้นมัจจุราชได้มัจจุราชย่อมมองไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาโลกอยู่อย่างนี้อัตานุทิฏฐินั้นคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความมีอัสมิมานะว่าเราเป็นนั่นนั่นเป็นเราความมีอหังการมะมังการความยึดมั่นในตัวตนอย่างเหนียวแน่นไม่มีแสงสว่างใดๆลอดเข้าไปที่ทรงสอนให้มองโลกโดยความเป็นของว่างเปล่านั้นเพื่อมิให้ติดโลกจมอยู่ในโลกไม่สามารถถอนตนขึ้นจากโลกได้หากประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิอันดิ่งคือนิยตมิจฉาทิฏฐิก็จะกลายเป็นตอในวัฏฏะไม่อาจบรรลุมรรคผลอะไรได้พระศาสดาทรงแสดงเทศนานี้ขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเถระผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐานมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกรรมฐานพระเถระรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วคิดว่าจะทำสมณธรรมเข้าไปสู่ป่าแม้เพียรพยายามอยู่เพียงไรก็ไม่อาจให้บรรลุพระอรหันต์ได้จึงกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาด้วยตั้งใจว่าจะให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปเห็นพยับแดดในระหว่างทางจึงเจริญมรีจิกรรมฐานคือกรรมฐานอันมีพยับแดดเป็นอารมณ์ว่าพยับแดดในฤดูร้อนนี้ย่อมปรากฏประดุจมีรูปร่างแก่บุคคลผู้ยืนอยู่ไกลแต่เมื่อเข้าใกล้ย่อมไม่ปรากฏเลยฉันใดอัตภาพคือร่างกายนี้ก็ฉันนั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปดังนี้เป็นต้นเดินมาเมื่อยล้าจึงหยุดพักอาบน้ำในแม่น้ำอัญจิรวดีนั่งที่ริมไม้ริมฝั่งแม่น้ำอันมีกระแสเชี่ยวแห่งหนึ่งเห็นฟองน้ำใหญ่ตั้งขึ้นด้วยแรงกระทบกันแล้วแตกไปท่านได้ถือเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วเปรียบเทียบกับอัตภาพว่าแม้อัตภาพนี้ก็เหมือนกันเพราะเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปพระศาสดาประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีนั่นแลทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั้นจึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุเธอคิดถูกแล้วอัตภาพนี้เหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเพนูปมังกายะมิมังวิดิตวาเป็นอาทิมีในดังอธิบายมาแล้วแต่เบื้องต้น